จากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับรวมทั้งขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับซึ่งเป็นของ Challenger และที่ประเด็นสำคัญนะครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับหรือรถ EV นะฮะในการที่เราจะการอัปเกรดระบบเสียงนะครับเราต้องเลือกอุปกรณ์นะครับให้แมทกับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเพื่อนะครับการเซตอัพแล้วก็จะไม่มีผลกระทบต่อเรื่องระบบไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของระยะทางนี่คือประเด็นสำคัญอย่างที่ทางทีมงานวอนซาวและทุกเราได้เลือกคัดสรรนะครับอุปกรณ์นะครับให้แมทกับรถ EV โดยเฉพาะในรถ MG คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติแล้วที่เสียงดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายท่อเลของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคล้องโป่งใสกังวานนะครับเก็บเลยเด็ดชัดเจนนะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับทำงานได้แม่นยำนุ่มนวลและหนักแน่นนะครับฟังรู้สึกเป็นการผ่อนคลายครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นโดยเฉพาะนะครับการทำงานของตัวซัฟเฟอร์นะครับซึ่งจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาติดตั้งเจ้าตัวซัฟเฟอร์ปุ๊บเนี่ยความถี่เกิดการเคลื่อนนะครับมากวนเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์แต่เจ้าตัวซับที่เราติดตั้งครับเป็นของ Challenger นะครับการคัตออฟความถี่ได้แม่นยำนะครับได้เบสที่นุ่มนวลและหนักแน่นนะครับการทำงานความถี่ได้ต่อเนื่องกับเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับฟังรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับที่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG ตัว EV คันนี้นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว MG นะครับตัว EV นะครับอยากจะอัปคุณภาพเสียงนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราก็มีทีมงานเฉพาะนะครับมีการคัดสรรนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้แมทกับรถแต่ละรุ่นโดยเฉพาะเจ้าตัว MG EVนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเสียงในรถ MG ตัว EV คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ